่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมเช่นนั้นนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม King Town นะครับผมก็สำหรับเกมนี้นะฮะก็จะเป็นเกมใหม่ที่วางขายอยู่ในซีนนะครับผมเรียกได้ว่าออกกันมาแบบสดๆร้อนๆเลยแต่ว่าที่จริงเกมนี้นะครับผมทางผู้พัฒนาเขาได้ส่งเกมนี้มาให้ผมเล่นได้สักพักนึงแล้วล่ะผมก็ยังไม่ได้เล่นสักทีนะครับผมจนกระทั่งเกมออกมาแล้วนะมาเดี๋ยวเราเริ่มต้นเล่นเกมนี้กันดีกว่าครับผมดูซิว่าเกมนี้จะเป็นยังไงก็สำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวสร้างเมืองบริหารจัดการทรัพยากรนะครับผมสร้างกองทัพคอยป้องกันเมืองนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผมว่ามันจะเจ๋งสักแค่ไหนก่อนอื่นนะครับผมเราต้องเลือกแผนที่ก่อนเลยแผนที่ตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกได้นะครับผมแบบแรนดอมเลยนะแต่ว่าผมไม่เลือกหรอกครับผมเอาแผนที่นี่แหละครับผมเอ้ยกดเพย์ไปเลยปั๊บแล้วก็มีความยากง่ายให้เราเลือกเล่นด้วยนะผมเอาแบบโนมอลแล้วกันตอนนี้เราก็เข้ามาที่ตัวเกมมานะเดี๋ยวดูซิว่าเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับผมกด WASD นะครับผมเป็นการเคลื่อนที่นะครับผมแล้วก็กดเมาส์กลางเป็นการหมุนมุมมองนั่นเองครับผมก่อนอื่นผมว่าเราไปหาที่สร้างบ้านกันดีกว่าผมอยากจะสร้างบ้านริมน้ำอีกแล้วไหนบ้านริมน้ำอยู่ตรงไหนตรงไหนที่มันเหมาะสำหรับเราครับผมให้ตรงนี้ก็น่าสนใจนะเนี่ยเฮ้ยมันจะมีอาณาเขตด้วยนะสังเกตเห็นไหมเป็นเส้นตรงเนี้ยเหมือนกับว่าจะเป็นการสุดอาณาเขตของแผนที่นะฮะผมต้องอยู่ตรงกลางๆแผนที่หน่อยดีกว่าผมว่านี่เราซูมออกได้นะฮะตรงไหนมันเหมาะวะเนี่ยหาก่อนหาก่อนเฮ้ยเรื่องการสร้างเมืองนี่เราต้องแบบพิถีพิถันหน่อยนะตรงนี้ก็ไม่เวิร์คครับตรงนี้ก็ไม่เวิร์คเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยมีสัตว์ประหลาดอยู่ด้วยครับผมเคนักรบไททันเหรอวะเนี่ยตัวอย่างใหญ่เลยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแล้วเราจะสู้ได้ปะเนี่ยโอ้โหให้ตายเถอะตัวแม่งใหญ่มากๆแล้วครับผมแล้วก็มีประตูพอร์ทัลได้นะครับผมเหมือนก็จะเป็นประตูมิติอะไรบางอย่างนะโหปีศาจโกเลมครับผมตัวอย่างใหญ่เลยอ่ะไหนดูหน้าตาหน่อยเด้โหเท่โคตรน่ากลัวเลยอ่ะโอ้ตายแล้วอย่างนี้กองทัพของเราจะสู้ได้หรือเปล่าเนี่ยฝั่งนู้นเป็นอะไรครับผมเหมือนก็จะเป็นประตูพอร์ทัลเหมือนกันนะให้ตายเถอะผมว่าเรามาสร้างบ้านตรงนี้ดีกว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับผมห่างไกลผู้คนนี่อยู่ตรงแถวๆนี้เลยริมๆน้ำแบบนี้นะฮะน่าจะเวิร์กแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นป่าให้เราฟาร์มของนะมาเริ่มสร้างบ้านกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวดูซิว่าเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างครับผมเกมนี้นะครับผมมันไม่มีทิวทอเรียลอะไรให้เราแบบเรียนรู้เลยนะครับผมเราก็ต้องเช็คความสดนะฮะอะไรประมาณนี้ฮะก่อนอื่นปุ๊บอ๋อตัวนี้เป็นบ้านใช่ไหมตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นทาวน์เซ็นเตอร์เป็นจุดศูนย์กลางของเมืองนั่นเองปุ๊บก่อนอื่นก็ต้องสร้างทาวน์เซ็นเตอร์กันเลยเดี๋ยวก่อนนะทาวน์เซ็นเตอร์เราจะเอาตั้งไว้ตรงไหนดีตั้งไว้ตรงกลางเมืองแบบนี้นะฮะเอายังไงดีครับผมปุ๊บไว้กลางเมืองแบบนี้เลยแล้วก็หันหน้าไปทางไหนดีฮะหันหน้าออกไปทางน้ำดีกว่าจะได้สวยงามนะครับผมโชเดะนี่ทาวน์เซ็นเตอร์มาแล้วปั๊บไหนดูสิเราสามารถที่จะทำอะไรกับตรงนี้ได้บ้างสามารถที่จะสร้างประชากรได้แต่ว่าเขาบอกเขาต้องการบ้านนะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างบ้านให้เขาครับผมไหนดูสิบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ตรงนี้นะครับผมปั๊บนี่เอาเป็นบ้านหลังเล็กๆนะครับผมผมว่าผมจะสร้างบ้านให้มันอยู่รอบๆทาวน์เซ็นเตอร์เนี่ยนะฮะมันจะได้เกิดความสวยงามนี่บ้านริมน้ำหนึ่งหลังแบบนี้ครับผมปุ๊บแล้วก็สร้างประชากรเข้ามาโชโชเราสามารถที่จะสร้างได้แค่2คนได้นะผมต่อบ้าน1หลังนะครับผมโอ้ไหนขอดูหน้าประชากรสิเฮ้ยเอ็งนี่มันหน้าตาคุ้นๆนะเนี่ยไอ้นี่มันพวกการ์ตูนสำเร็จนี่ว่ะมาปึ๊บแล้วก็ปั๊บอ๋อตรงนี้เป็นทรัพยากรของเมืองเลยนะครับผมนี่มีอาหาร20นะครับผมหิน40เฮ้ยผมว่าก่อนอื่นปุ๊บต้องให้ประชากรเราไปฟาร์มต้นไม้ก่อนเลยอันดับแรกแล้วก็ฟาร์มอะไรครับผมไหนดูสิเฮ้ยมันจะต้องมีบ่อน้ำครับผมประจำเมืองใช่แล้วนี่บ่อน้ำประจำเมืองตั้งไว้ข้างๆทาวน์เซ็นเตอร์ตรงนี้แหละมันน่าจะเวิร์กนะตรงนี้เลยโชคเยี่ยมแล้วแกก็เป็นคนหาน้ำผมต้องสร้างบ้านอีกหนึ่งหลังครับผมเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนประชากรนี่บ้านอีกหนึ่งหลังริมน้ำแบบนี้ฮะโชคโอเคนี่เอ้ยเจ้าวัวมาเดินอะไรกลางหมู่บ้านแบบนี้นี่ให้ตายเถอะไหนดูสิปุ๊บนี่เราสามารถที่จะสร้างประชากรเพิ่มอีก2คนคนนี้ผมแจ้งเขาไปหาก้อนหินแล้วกันอย่างนี้คนนี้ไปตัดไม้ช่วยกันตัดไม้นะแต่ว่าที่จริงนะครับผมอยากให้เขาทำนามากกว่าโอเคคนนี้มาทำนาแล้วกันเพราะว่าเรามีคนตัดไม้แล้ว1คนใช่ไหมไหนดูสิว่าการทำนานี่ไงตรงนี้เป็นในส่วนของการสร้างฟาร์มนะเอาเป็นฟาร์มริมน้ำดีหรือเปล่าเอาแบบนี้ดีกว่าแล้วก็หมุนนิดหน่อยนะครับผมเพื่อความเป็นธรรมชาติเฮ้ยไม่เอาฟาร์มน่าจะอยู่บริเวณรอบนอกนะแถวๆนี้แถวๆนี้แถวๆนี้แถวชายป่าดีกว่าแถวชายป่าแบบนี้
ตรงนี้เป็นฟาร์ม1อันก็พอครับผมคนนี้ไปทำฟาร์มปึ๊บเยี่ยมไปเลยไหนดูซิโอ้โหตรงนี้นะครับผมประชากรของเราก็เริ่มทำงานแล้วนะเราสามารถที่จะกดเร่งความเร็วได้ครับผมปึ๊บรู้สึกว่าจะเร่งได้ประมาณระดับบิวเท่านั้นนะฮะโอเคกดเร่งไปมันจะได้แบบไปแบบเร็วๆนะฮะเอ้ยบางทีช้าไปก็แบบเนิบๆเกินไปนะฮะนี่โอ้คนนี้เขาฟาร์มก้อนหินมาแล้วไหนดูซินี่ก้อนหินเราเพิ่มแล้วบ่อน้ำมีนะครับผมต่อไปปุ๊บผมจะสร้างอะไรดีฮะสร้างในส่วนของโรงขนมปังดีไหมเฮ้ยก่อนที่จะมีโรงขนมปังผมว่ามันจะต้องมีโรงสีข้าวก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นสร้างโรงสีข้าวดีกว่าอันไหนโรงสีข้าวอันนี้ไงมิวมาแล้วโรงสีข้าวของเราเอาไปตั้งไว้ตรงไหนดีเอาตั้งไว้แถวนี้ดีกว่าเดี๋ยวดูสิมันต้องหันหน้าไปทางไหนทางนี้ใช่ไหมอันนี้คือโรงสีข้าวครับผมโอ้เยี่ยมไปเลยว้าวนี่เห็นไหมมีโรงสีข้าวแล้วสร้างโรงขนมปังโรงสีข้าวนี่มันจะต้องใช้คนทำงานหรือเปล่าต้องสร้างบ้านอีกหนึ่งหลังฮะมาริมน้ำอย่างนี้ปุ๊บโอเคประชากรเพิ่มมาไปให้ตายเถอะครับผมไม่สามารถที่จะสร้างประชากรได้ดังผมขาดขนมปังให้ตายเถอะโอ้เราจะหาขนมปังได้จากตรงไหนเนี่ยต้องสร้างในส่วนของโรงขนมปังมาหนึ่งอันนะฮะโรงขนมปังเราต้องเอาไว้ตรงไหนดีนะเอาไว้ตรงนี้ดีกว่านี่โรงขนมปังของเราปุ๊บเยี่ยมไปเลยไหนดูซิว่าหน้าตาเป็นยังไงโรงขนมปังว้าวเห็นไหมครับผมนี่ตรงนี้เป็นโรงขนมปังแต่ว่าเราต้องให้คนไปทำงานด้วยนะตอนนี้เรามีข้าวเท่าไหร่ครับผมบ่อน้ำเรามีอยู่ประมาณ40นะฮะผมจะให้พนักงานบ่อน้ำนะครับผมไปทำขนมปังก่อนละกันอ่ะปุ๊บช่วงนี้ก็ต้องช่วยๆกันไปก่อนนะประชากรของเรามันยังไม่มีนะฮะปุ๊บโอเคครับผมนี่เร็วๆเร่งทำขนมปังเฮ้ยผมชอบนะครับผมเกมนี้มันสามารถที่จะซูมได้แบบสุดๆเลยนะโอ้โหนี่เราสามารถที่จะมองเห็นนะครับผมการทำงานของประชาชนของเราด้วยว้าวนี่กำลังต้มขนมปังอยู่เลยตรงนี้เขาทำอะไรอ่ะเฮ้ยว่างานก็มานี่ดิครับผมจะยืนเฉยจะยืนเฉยไปช่วยเขาทำขนมปังได้ไหมอ๋อโรงขนมปังอันนึงนะครับผมสามารถที่จะใส่ประชากรได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นโรงสีนี่ต้องมีพนักงานไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะปุ๊บโรงสีข้าวมาแล้วนี่อ๋อนี่ไงเขาสีข้าวอยู่ในป่าเห็นไหมโอ้ต้นไม้มันบังอยู่อ๋อโรงสีข้าวก็ต้องมีพนักงานด้วยนะเนี่ยโอเคครับผมทำไปเรื่อยๆนะตอนนี้เราต้องการในส่วนของอาหารนะครับผมโอ้โหต้องรออย่างเดียวเลยฮะสร้างประชากรได้อีกหนึ่งคนนะปุ๊บผมว่าเราต้องหาอาหารอย่างอื่นครับผมอย่างเช่นวัวยังล่าไม่ได้นะผมเรายังไม่สามารถที่จะล่าสัตว์ได้นะให้ตายเถอะผมว่านะครับผมเราอาจจะต้องช่วยกันทำนามากขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยแต่ว่าข้าวเราก็ยังอยู่เยอะนะเฮ้ยตรงนี้นะครับผมเหมือนว่ามันจะเป็นสกิลต่างๆนะเนี่ยนี่ไงโอ้เราสามารถที่จะอัพสกิลได้ด้วยนะโอ้โหอย่างเท่ครับผมเกมนี้บอกไว้เลยให้คนนี้ว่างงานเหรอว่างงานไปทำอะไรดีฮะไปหาก้อนหินดีไหมเดี๋ยวดูซิว่าแถวนี้มีก้อนหินหรือเปล่าเฮ้ยหมดแล้วหรอไอ้บ้าตรงนี้ได้ไหมฟาร์มหินตรงนี้ได้ไหมไปก่อนดูซิว่าเขาสามารถที่จะฟาร์มก้อนหินตรงนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้ครับผมยืนเฉยเลยต้องเป็นก้อนหินก้อนเล็กๆ เท่านั้นนะเดี๋ยวผมหาก้อนหินก้อนเล็กๆ ก่อนฮะโอ้โหแถวนี้มันไกลอะครับผมอยู่นอกอาณาเขตอันนี้ไปหาตรงนี้เลยครับผมอย่างไกลเลยก้อนหินอ่ะไปหาหินกันเลยแล้วต้องการก้อนหิน5นะครับผมในการสร้างเหมืองหินนะฮะโอ้เดินไกลหน่อยนะต้องทำใจตอนนี้เราได้ขนมปังมา10แล้วนะเราจะสร้างประชากรเพิ่มนะครับผมโธ่โอเคคนนี้ก็ไปคุมในส่วนของบ่อน้ำแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนนะบ่อน้ำเหรอที่จริงโรงขนมปังมันน่าจะใส่คนได้อีกนะมันสามารถที่จะใส่ได้แค่คนเดียวครับผมโรงขนมปังอันนึงอะใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้จริงๆว่ะไปฟาร์มต้นไม้เหรอต้นไม้ก็มีคนฟาร์มอยู่แล้วนะงั้นไม่มีอะไรทำนะครับผมไปตัดต้นไม้เล่นๆก่อนแล้วกันปุ๊บไปเอ้ยให้ตายเถอะไม่รู้จะให้ทำอะไรนะครับผมต้องแบ่งหน้าที่การงานให้ดีนะฮะเฮ้ยกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยเต็มไปหมดเลยดูสิว้าวโอ้กระโดดหยงๆนี่เดี๋ยวขอเดี๋ยวฉันมีอาวุธก่อนจะล่าพวกแกให้หมดนี่ฟาร์มหินครับผมโอ้ชูเดนี่ฟาร์มหินด้วยมือเปล่าแค่ไอ้นี่มันโหดชัดๆเลยฮะโอ้นี่ครับผมตรงนี้เป็นเงินทองนะรู้สึกว่าบ้านแต่ละหลังนะครับผมเขาจะจ่ายภาษีให้กับเราด้วยนะเยี่ยมไปเลยโอ้กดเก็บภาษีมานี่เอาภาษีของพวกเจ้ามาดีมากเพราะเราคือพระราชาโอเคครับผมนี่ฮะเก็บก้อนหินมาแล้ว14เห็นไหมเราสามารถที่จะสร้างเหมืองหินเป็นของตัวเองได้แล้วนะทีนี้ก็ไม่ต้องไปฟาร์มหินไกลแล้วนะปุ๊บเอาตั้งไว้ตรงไหนดีฮะตั้งไว้แถวนี้ดีกว่าในป่าได้ไหม
เอ้ยตั้งไว้ในป่าแม่งเลยเฮ้ยตั้งไม่ได้วะริมน้ำได้ไหมเอาเป็นแถวนี้แถวนั้นแถวนู้นแถวนี้เอาตรงไหนดีวะจะตรงไหนดีบริเวณนี้ตั้งไม่ได้เลยงั้นผมตั้งแถวๆนี้แล้วกันโอเคครับผมแล้วก็ให้เจ้าคนฟาร์มหินนะครับผมมาฟาร์มหินใกล้ๆบ้านเราตรงนี้มาฟาร์มหินตรงนี้เลยจะได้ไม่ต้องไปไกลนะอะไรแบบนี้นะครับผมนี่ครับผมคนงานเมืองหินมาแล้วเห็นไหมอาโจเดโอ้โหเท่ฟาร์มหินด้วยมือเปล่าโคตรเทพบอกไว้เลยคนนี้ตอนนี้เราได้ขนมปังมา20นะก่อนอื่นปุ๊บสร้างประชากรเพิ่มก่อนโอ้ขาดบ้านอีกแล้วครับผมต้องสร้างบ้านอีก1หลังฮะโอ้บ้าน1หลังนี่เราใส่ประชากรได้แค่2คนเท่านั้นนะปุ๊บสร้างเล็ก1หลังจะได้เก็บภาษีกันแบบรัวๆนะนี่เป็นบ้านริมน้ำอย่างสวยเลยแล้วก็ประชากรมาคนนี้ให้เขาไปทำอะไรดีครับผมว่าไปอยู่บ่อน้ำไปอยู่บ่อน้ำน้ำเริ่มหมดแล้วนะตอนนี้น้ำเริ่มหมดแล้วนี่แหละค่อยๆเล่นไปนะครับผมสำหรับเกมนี้รู้สึกว่ามันจะเริ่มลงตัวแล้วนะเนี่ยนี่คนเก็บหินก็เก็บไปนะครับผมคนทำนาก็ทำไปโอ้โหดูเถอะครับผมที่นาแปลงแค่นี้เลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านได้ยิ่งไรครับผมไม่น่าเชื่อเฮ้ยผมว่าเราสร้างฟาร์มเพิ่มมะแต่ว่ามันน่าจะพอแล้วมั้งเนี่ยฮะข้าวเรามีเยอะนะครับผมแต่ว่าแป้งเนี่ยน้อยมากๆเราอาจจะต้องทำลงสีเพิ่มนะฮะเอาลงสีเพิ่มอีกหนึ่งอันแล้วกันลงสีเพิ่มวางไว้แบบเท่ๆสวยๆนะฮะเอาตรงไหนดีวะใกล้ๆกันอย่างเงี้ยไม่ใกล้อย่างเงี้ยมันไม่สวยต้องกระจายไว้มันถึงดูคลาสสิกนะอย่างงี้ครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ลงสีต้องแบบนี้หมุนก่อนปึ๊บ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 โชว์ลงสีอีกหนึ่งแห่งครับผมเยี่ยมไปเลยตอนนี้น้ำเรามีอยู่9นะครับผมเราต้องการน้ำนะครับผมในการเลี้ยงประชากรนะฮะคือในระหว่างที่เราเล่นไปนะครับผมมันจะมีการใช้น้ำไปด้วยนะโอ้รู้สึกว่าน้ำจะไม่ค่อยพออ่ะผมต้องการประชากรไหมลดเป็น7ละผมต้องการประชากรอีก1คนเพื่อมาอยู่โรงสีตรงนี้นะฮะเพื่อจะเร่งการผลิตในส่วนของผลิตแป้งนะครับผมเราอาจจะต้องสร้างบ่อน้ำเพิ่มอีกวะตายแล้วมันกินน้ำกันแบบรัวๆเลยมันกินน้ำกันแบบรัวๆเลยครับผมนะคนนี้เขาทำอะไรผมขอดูก่อนนะอ๋อคนนี้ตัดไม้เหรอดูสิอ๋อตัดไม้เฮ้ยตัดไม้เรามี2คนเลยวะเนี่ยคนเดียวก็พอคนเดียวก็พอนี่มาทางนี้มาก่อนครับผมว่าเราจะต้องสร้างบ่อน้ำเพิ่มว่ะเอาบ่อน้ำเพิ่มอีก1แห่งแล้วกันนะบ่อน้ำอยู่ตรงไหนตรงนี้มาสร้างไว้แถวๆนี้ดีกว่าปึ๊บนี่เอ็งมาอยู่ประจำบ่อน้ำดีกว่าทีนี้เราก็จะมีพนักงานบ่อน้ำ2คนนะครับผมคิดว่าน่าจะเพียงพอกับการใช้นะครับผมเฮ้ยหินเริ่มน้อยว่ะหินเริ่มน้อยเฮ้ยไม่เป็นไรสู้ๆเขาต้องค่อยๆเล่นไปนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะแล้วศัตรูมันจะบุกมาเมื่อไหร่เนี่ยนี่ผมยังได้เริ่มสร้างกองทัพเลยนะเนี่ยเอ้ยให้ตายเถอะโอ้ต้องระวังตัวให้ดีนะฮะมองซ้ายมองขวาก่อนไม่มีครับผมนี่ครับผมเขาจะบอกอยู่นะว่าในการสร้างหินเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างนะครับผมนี่ไงเขาต้องการน้ำในการสร้างหินฮะอันนี้เขาต้องการข้าวในการทำแป้งอะไรประมาณนี้นะฮะโอ้นี่ไงแป้งในการทำขนมปังโอเคครับผมเข้าใจง่ายดีครับผมอันนี้ไม่ต้องการอะไรเลยในการสร้างน้ำเยี่ยมโอเคครับผมมาลงตัดไม้ผมได้แล้วนะปึ๊บนี่สร้างบริเวณตรงนี้เลยปึ๊บนี่มันจะได้แบบครอบคลุมป่าตรงนี้นะฮะนี่ลงตัดไม้ของเรามาโชไหนพนักงานตัดไม้มานี่มาประจำที่นี่ดีกว่ามันจะได้ตัดไม้ได้มากขึ้นนะฮะลงตัดไม้มาแล้วนี่เอาไม้ไปเก็บก่อนโอเคเอ็งมาอยู่นี่เอ็งมาอยู่นี่นี่มาอยู่นี่มาอยู่ที่นี่ถูกต้องแล้วนี่ครับผมโอ้เฮ้ยผมว่าทรัพยากรเราพอแล้วนี่หว่านี่ในการสร้างโรงทหารนะครับผมมาเรามาสร้างโรงทหารกันดีกว่านี่บาแรกมาแล้วปึ๊บหมุนไปตรงไหนดีหมุนตรงนี้ดีกว่านี่เอาไว้ตรงนี้เลยโชเยี่ยมโรงทหารมาแล้วครับผมวารีเออร์ทีฟเฮ้ยมีโจนด้วยเหรอโจนนี่มันเอาไว้ทำอะไรวะเฮ้ยน่าสนใจว่ะแต่ว่าเขาต้องการในส่วนของเหล็กนะครับผมแล้วก็น้ำ10นะโอเคตอนนี้เหล็กเรายังไม่มีเลยว่ะเราต้องสร้างอะไรอ่ะครับผมต้องสร้างเหมืองเหล็กเหรอหรือว่าอ๋อนี่ครับผมเตาหลอมเหล็กนะโอเคมาสร้างตรงนี้เลยแล้วกันปั๊บนี่โอ้โหอยู่ใกล้ๆบ้านแล้วนะฮะตรงนี้เลยปุ๊บโอเคนี่ครับผมในส่วนของนี่เขาใช้ก้อนหินนะครับผมในการทำเหล็กอ๋อมันคือการสแกตแร่เหล็กที่อยู่ในก้อนหินนะครับผมโอเคเยี่ยมมาเองไปอยู่นี่เลยเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมีแร่เหล็กใช้กันสักทีนะแร่หินผมว่าเราอาจจะต้องทำเยอะว่ะใช่ไหมเราจะต้องทำเยอะนะฮะคนนี้เป็นคนตัดไม้ใช่ไหมมานี่คนตัดไม้มานี่คนตัดไม้นี่คนเดียวก็พอแล้วมั้งมาคนตัดไม้คนเดียวพอตอนนี้มีพนักงานตัดไม้กี่คนครับไหนดูเช็คก่อน
พนักงานตัดไม้อ๋อนี่โรงตัดไม้อยู่นี่ครับผมโรงตัดไม้อยู่นี่แล้วพนักงานตัดไม้ผมอยู่ไหนเนี่ยนี่เอาเมืองหินเพิ่มเข้ามาอีกนะครับผมเพราะว่าน่าจะต้องใช้หินเยอะครับผมเราโอเคเมืองหินเพิ่มอีก1อันใช่ไหมครับติดกันเลยฮะแถบนี้มาแล้วฮะโอ้จัดไปไหนดูคนตัดไม้ได้ไปถึงไหนแล้วเฮ้ยคนตัดไม้ผมหายว่ะโอ้นี่ไงคนตัดไม้อยู่นี่โอ้โหมาหาไม้สกายเอ็งมานี่มาประจำที่นี่ก่อนไหนวะตรงนี้ใช่ไหมนี่มาประจำที่โรงตัดไม้ฮะเฮ้ยนี่เหล็กได้แล้วเห็นไหมนี่เขาเหล็กมาส่งแล้วฮะขึ้นเป็น10ครับผมไหนดูดิทหารเด็ก10น้ำพอครับผมจัดมาโอ้ยต้องการบ้านครับผมมาสร้างบ้านก่อนให้ตายเถอะต้องมีบ้านให้คนอยู่ด้วยนะเกมนี้อันนี้อย่างนี้แล้วกันปึ๊บอันนี้เป็นซอยทางแยกเว้ยซอยทางแยกปึ๊บสร้างเลยครับผม2หลังเลยฮะตอนนี้รวยบอกไว้เลยรวยมากเฮ้ยทำถนนด้วยดีกว่าทำถนนด้วยครับผมนี่ต้องมีถนนไว้ให้เดินด้วยนะโหนี่ลากถนนมาอย่างนี้ยาวมาถนนแบบนี้ฮะเปิงหินไหมเนี่ยโอ้โหเปิงหินที่ผายถนนเอาไว้ค่อยทำดีกว่าวะไว้ตอนรวยๆก่อนนะครับผมถนนแม่งเปิงหินมากฮะมาสร้างกองทัพก่อนปึ๊บขาดไอรอนนะครับผมโอเคเราสร้างได้แค่1กองทัพเท่านั้นไหนกองทัพผมอยู่ตรงไหนวะหาก่อนนี่ไงเจอละวอริเออร์มาแล้วฮะมานี่โอ้โหโอเคสร้างได้แค่คนเดียวมาพวกนี้ล่าสัตว์ได้มั้ยพวกนี้ล่าสัตว์ได้มั้ยล่าไม่ได้หรอแล้วสัตว์พวกนี้ผมว่ามันจะต้องมีการล่าสัตว์นะฮะใช่มั้ยเนี่ยมันล่าสัตว์ไม่ได้นะครับผมนี่วอริเออร์คนแรกของเราครับผมโอ้เป็นยังไงล่ะอาหารคนแรกของเราเดี๋ยวซิว่ามีการล่าสัตว์หรือเปล่าไหนดูซิอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่ใช่ครับผมโอ้นี่เป็นวิซาร์ดเท่มีวิซาร์ดด้วยครับผมแม่มีมาร์เก็ตด้วยนะฮะอันนี้เป็นทาวเวอร์นะครับผมทาวเวอร์ใช้โอ้โหใช้ไม้30นะครับผมเอ็นน่าสนใจว่ะคิดว่าตรงไหนที่ศัตรูมันจะบุกมาตรงไหนครับผมดูก่อนนะฮะจุดเสี่ยงน่าจะอยู่แถวๆนี้เพราะว่ามันสึกจะมีค่ายศัตรูอยู่ตรงนี้ว่ะไม่ใช่อันนี้เป็นไอ้นี่เหมือนจะเป็นระดับบอสนะฮะไม่น่าจะใช่ศัตรูของเรานี่พวกนี้เป็นค่ายโจรอยู่ตรงนี้ฮะทาวเวอร์เหรอตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะตั้งไว้แถวนี้ก่อนนี่หมู่บ้านเราต้องลากมาตรงนี้มาตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วยังไงอ่ะต้องมีคนไปอยู่บนทาวเวอร์ใช่ไหมให้ตายเถอะสร้างไปแล้วครับผมโอเคไม่เป็นไรโอเคครับผมก็สรุปในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้ผมเล่นต่อยังไงนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยกันสรุปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายว้าวหมู่บ้านเราสวยมากครับ